ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับมื้อนี้พบกับผมตาศิริจันทร์ยุบนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่ต่อเนื่องจาก EP 21นะครับซึ่งก็จะมีเพียง2 EP เท่านั้นนะครับที่เป็นการมาศึกษาดูงานกับไอ้ต่อมทาไข่นะครับบ่มีเหม็นเด้มันจะกินน้ำกรดผมก็เล่นน้ำกรดแห้งอยู่เด้ทาน4นึงนี่ผมเล่น2ขวดเป็นวิธีการเวลาเจาะสว่านเฝ้าบ่ได้ครับเพราะว่าเขาใส่บันไดใส่เวลาอยู่ใส่เวลาใจเย็นเพราะว่าถ้าเกียร์มันกี้จิตเรียบร้อยมือมันเหยียบเบิ้ลก้อนอย่างก็ส่วนเพื่อนเลยเวลาปกติโอ้แน่นหนุบบุฟเฟ่เลยวางแรกหลานยังโมจักปล่อยเป็นแบบหนังมันเกินเวลาอันเมื่อหยวนแง่มเลยครับปกติเขากระไรเบิ้งเขาเจาะจักโมงอยู่นะครับมื้อเอิ้นเศร้านี่สิประมาณ 9:00 น.ครึ่งได้มาหยอดเพราะว่าเจาะแต่เศร้าเด้อมื้อนี้บรรยากาศมันดีมันบ่ฮ้อนปกติก็สิเจาะเวลานี่แหละต่อไปเพราะอย่างมันสิได้เพิ่มขึ้นอีกนะ3-400ต้นหวดขวานมาครับปกติมาเสียบออกกระตั้วสำรองอันนี้มันอยู่โตสักวันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตั้งกระปุกเป่ามาไว้ตามนักเก่าสิบดวางเพื่อนเพราะว่าปลาทามันสูงต่อไปมันจะเห็ดเนี่ยเขามีโป้สำรองอยู่เพิ่งหนึ่งจกจากกระปุกนี่ออกมันใส่กระปุกสำรองไว้ไม่ต้องเอาลงมาเพื่อนมันสูงมากเลยเกี่ยวกันเลยสีลงอีกอันนี้ก็เท่ากันเที่ยวว่าที่ดินเอาเขาธนาคารเอาบ่ครับบ่ครับสื่อสดสื่อสดเลยบ่ได้มีนั่นเด้สังเกตเบิ่งกระปุกครับเท่านั้นนะครบ6มีดเจาะ6เทื่อนที่เหลียวงานฮ้นบ่ล้มสังเกตเนาะเอาลวดใส่มีคอหักเตะเลยเจาะแค่สองเทือกเกียดกับตะกี้กับเด้ยังสีโอ้ครับเจ้าว่าสร้างอันเนี้ยใส่ยาท่าเอาไม่ยังโดดว้าวหัวเศร้าอีกเรื่องเนี่ยตอนผมเกียดเชื่อยาท่าอันนี้ว่ามันลงทุนอันนี้บำรุงต้นอย่างให้อีกครับมันคนละอย่างคุ้มเลยปั๊บปั๊บกันนี่เลยมาครั้งแรกนำที่เหลียวครั้งแรกมันงานเพื่อนไม่ได้บอกเลยครับเพื่อนก็บอกบอกกับบอกเพราะว่าเขาอยากลองไอ้คุณต้อมลองทำดูกันแล้วกันมันจะอันไหนมันดีว่าท่านมันหูจักแบบนี้หูจักลาพื้นปลาอย่างเขาหนามันตายช่วงต่ำแล้วบ่ต้องเฮ็ดเลยได้ครับให้เฮ็ดเถิงโดยว่าบ่การเสียเวลาเฮาบ่เมื่อยเฮานี่ล่ะนี่จอได้นี่ท่านงานหลายงานติด2โป๊ะเลยต้นแต่พูดถึงผมติด2กระโปะออกดีแล้วเราเออออกคักบ่เกินกันปานใดว่าเฮาจ่อเท่านั้นเฮากับพัก2อยู่แล้วนี่ขึ้นมาได้เบิดแล้วนี่ระยะนี้เพราะว่าอย่างแก่แล้วที่สวนผมเหมือนแท่งกีด2โป๊ะ2หน้าพร้อมต้นเดียวนอกจากต้นที่4นี่ผมบ่เจาะผมมีปล่อยนะมันพุ่นละเพื่อสิไปโค่นก็เติม1ทําพุ่นได้หลายอยู่ดอก
มันลุกมันซะก่อนว่ามันไงหน้าบาดนี่แหละอันนี้กีดเองบ่ครับนี่ฮะว่ามันจะกีดไปทั่วอันแล้วหนามตายแล้วนะนี่มีได้สิส่องนี่มีหนามโอ้ยผมก็ผมมันโฟกัสตรงที่ว่ามันฝนตกมันก็บ่เป็นหยังอันที่ว่าสบายมันบ่เป็นจังไหนมันก็บ่แม่นมันสิฤดูฝนน่ะครับตอนบ่ต้องท่าแล่นไหนครับโอ้ยดีจีล่มหลายบ่ได้นอนเด้อีหยังเลยแล้วครับนอนกันถ้าครับจุดลักษณะนี่เขาต้องหาไม้มาห้องอันนี้ผมต้นฝาน้ำเด็ดกาสมมติเอาสมมติว่าถ้าเกิดมันเต็มรอบห้องเฮ็ดอย่างนี้ขยับไปอีกครับเต็มเล่นมาครับสมมติวงนี่นะห้องงับขึ้นมานี้บัดนี้ห้องวัดเบิ่งมานี่ระยะโปะกระโปงสิขึ้นมาประมาณซํานี้ล่ะเฮามาจอห้องมวลอีกนี่ต่อกันเพิ่นเฮาก็เลื่อนโปะขึ้นหน่อยนึงจอห้องมวลประมาณนี้เฮาสิเจาะนี่ห่างกัน4เส้นไอ้ตรงจอกับอันฮอร์โมนห่างประมาณ4เส้นบ่ครับ4เส้นเดี๋ยวสัตว์สิส่งแล้ว4เส้นแล้วถ้าสมมุติมันเต็มแล้วเฮาขยับไปอีกเท่าใดสมมุติว่าเฮาสิเลื่อนเนาะเฮายับมามันสิป้อนป้อนเขาตอกอยู่นี่ตัวนี้นี่6เมตรไอ้จอ6เทื่อนี่เทื่อที่3เนี่ยครึ่งนึงแล้วนี่ครับ6เทื่อจออีกใหญ่6เทื่อมาใหญ่ใหญ่พี่แบบนี้ช่วงปลายด้ามค้อนพอดีเลยปลายหัวค้อนที่บ่อซัดเดี๋ยวเอามาให้เจ้าเพื่อนครับรับเบิ่งประมาณเท่านี้งวนอีกตัวนึงสิประมาณเท่านี้คือว่าเลี้ยงกันเลยจนมันอ้วมมาห่อนมึงนี่เลยบ่สุดเลยค่อยเปลี่ยนแม่นคันเฮาก็เบิ่งว่าสมมุติว่าเฮากินหน้าบาดคือจังซี่อีกหน้านึงมันดีมันบ่ว่าเฮาก็เลื่อนมันกลายหน้าบาดเพราะว่าเฮาก็สิได้หน้ามันผมนี่เฮ็ดไปเลยผมขี้คร้านง่ายหลายเทื่อผมร้องมึงเบิ่นละหน้านี่กินแล้วมันว่าหน้านี่เรียบอันนี้เบิดหน้าเนี่ยตัดสินใจเลยขึ้นเพิ่งเลยครับสิได้หมุนเวียนกว่ามันสิได้ลงมาข้างล่างมันก็คือสิดีแล้วเนาะครับนั่นแหละเห็นมันสิแตกเปลือกออกเรื่อยๆล่ะคือบำรุงต้นแกะกาแต่มันสิขึ้นไปสูงในสําเนาแหมคนมันหวัดบ่ได้แม่นบ่เอาจนมันขึ้นบ่ได้พุ่นดิเอาซําบันไดเข้าขั้นครับแฟ่ขั้นโตกาดคือหันพอบ่ต้องเอาลงบ้านครับสูงบ่หันก็สิว่าต้นละ10นาทีพุ่นดิก็สิเลี้ยวได้ว่าฝนตกเล่นนี่สิว่าขันแน่นี่มันเบิ่งมันพี่ครับทั้งเทื่อ2ยังบ่ปานเลยเทื่อ3นี่เบิ่งแล้วในการย่อยมันเรียงว่าก็บ่แม่นว่าจะไหลตั้งแต่แรกเลยเห็นบ่ครับแม่นเพราะว่ามันคือว่าเราต้องเข้าใจว่ามันงามันเห็นบ่พี่กลุ่มที่ว่ามันเต็มกว่าหมู่คือลำต้นของมันครับกับระวังงาผมก็ลองฟิตลองผึ่งเพื่อนวันนี้งามนี่เขาต้องทำใจเพื่อ2เพื่อ3มันคือคงลำต้นมันคืออย่างซีไว้บ่ว่าคือตัวนั้นแกะให้เบิ่งนี่เขาเมื่อบางทีก็บ่นิ่งปานใดพอดีซั่นนี่ก็
แต่ว่าตัวนี้ก็จากทีหน่อยนึงก็บ่เป็นหยังเยินๆมันฝนตกแล้วบัดเออทุกคนที่ทําก่อนเลยบ่เกี่ยวก็คือบํารุงไว้เฉาะงาเพื่อเรียกผมสิโลดเติบนึงโอ้ยโลขั้นสมมุติโลนี่ปลูกยางไม้อยู่ครับเนี่ยเก่าหั่นล่ะเพราะว่ามันกินเสียเวลาหลายปีอยู่ดิกินเยอะน้ำยางเอาอันขายต้นไปซื้อสวนไม้ดีกว่าผมว่าเสียแบบพร้อมกินพอดีได้วุ่นกลับมาจะขวางปลูกไม้คือว่าเร็วอยู่งาสี่ห้าของผมเหมือนมันก็เคยเป็นงาสิครับส่วนไหลอันนี้ยางฮักเนาะแม่นตรงนี้จะฮักยางเอ้ของพกแค่ให้หัวตรงคุยกันโรงงานยางเนาะของผมเหมือนว่าฮักจังสี่ครับแต่ว่าฮักโค่นออกไปเลยฮักตายไปเลยว่ามีเหลือสิหม้อหม้อก็ใส่ไว้ท่านนี่ก็ได้เสื้ออะไรอะเสื้อกันฝนให้ยกได้เลือกก่อนท้ายแล้วนี่นี่คือเสื้อที่สามหนึ่งสองสามนี่คือออกท้องโตเสื้อที่สามฝนตกนะครับฝนได้เลือกก่อนท้ายแล้วเนี่ยนี่ใครสู้มือวะครับใครเด้อผมทอดไว้เลยไข่หนึ่งของน้องเทียบผมเหมยว่าเลี้ยงเทวดาถามคนกระเจ้าของว่ามันบกุ่มสันขึ้นอยู่กับการเขาเลี้ยงนี่ตะกี้ล้างเบียร์เขานี่สองตัวยัดอันนี้สองตัวยัดบ่ลมเลยเพราะว่าซื้อไก่เมียสาวมาพร้อมไข่เนาะสูงฟุตบ่เกินเดือนมันออกไข่ไข่มันได้ไข่บอนใดมันสิมาไข่ห้อมกันไก่ไก่พันเลยคนไข่ใหญ่กินหัวอาหารคุ้มค่าหัวอาหารวันก็ผมก็ลองใหม่เพื่อนผมมันถามหรือถามถึงหอดปศุสัตว์ข้าเจ้าไปผมมันเฮ็ดสนามไก่ตีไหมครับไก่ชุนไม่ไก่ตีผมกำลังพ่อพันสนามข้อสิล่ะผมสิง่ายจากคุณสองข้อบักง่ายเลยดูสีวิไลผมสิง่ายมากนี่บัดนี่ขายยางพูดนี่ก่อนสีแล้วดมทีมมั่งมาปุ๊กพี่ปุ๊กตามร่องยางครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมขอบคุณครับ